ันเนี้ยท่าใหม่มากเลยนะดู1 2 3โดนเฮ้ยท่านี้ก็โดนอย่างแรกที่หมอต้องใช้อะไรตรวจก่อนวัดไข้ก่อนเครื่องดูดน้ำลายอยู่ไหนเปลี่ยววัดไข้ก่อนอย่าเนียนเร็วเร็วต้องให้คุณหมอคนนี้ตรวจก่อนน้องฟิวเราเล่นแบบนี้มานานแล้วนะเล่นแต่ในบ้านอ่ะพี่เบื่อเหมือนกันเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเมื่อวานน้องฟิวยังติดใจร้านป้าโป่งของพี่เดือนอยู่เลยใช่น้องฟิวพี่ก็เหมือนกันถึงเมื่อวานเราจะป้าโป่งไม่ได้นะแต่พี่ก็ยังอยากป้าอยู่พี่ฟิล์มทางนั้นวันนี้พวกเราไปเองไหมแต่พวกเราต้องชวนวันใหม่ไปด้วยนะให้วันใหม่ป้าให้ก็ดีเหมือนกันนะน้องฟิวเราจะได้ตุ๊กตาเพิ่มใช่ค่ะวันนี้พี่ฟิล์มมีตังค์เท่าไหร่พี่มีอยู่ประมาณ200อ่ะน้องฟิวและน้องฟิวมีเท่าไหร่น้องฟิวมีเงินอยู่ประมาณ100กว่าเองพี่ฟิล์มแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะน้องฟิวไปเล่นกันมั้ยไปพี่ฟิล์มงั้นเก็บของเล่นแล้วไปกันวันนี้เราต้องเปิดร้านใหม่อีกแล้วเบื่อเบื่อวันก่อนเปิดร้านปลาโป่งขาดทุนยับเยินเลยแทบจะกินแกบเลยช่วงนี้เด็กก็ปากันแม่นๆปากันแม่นเหลือเกินเปลี่ยนใหม่ตั้งหน่อยเป็นยิงปืนแล้วกันรอบนี้จะมีใครยิงแม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้กติกาเราก็ยังเหมือนเดิมนะเปิด8โมงปิด2ทุ่มราคาก็ตามนี้เลยปืนก็ลงทุนมาซื้อมาใหม่เลยนะตั้ง4กระบอกดูสิปืนนี่เบิกใหม่มาหมดเลยนะเนี่ยใช้แต่ของดีๆไม่อยากจะไปโกงเด็กเขาเดี๋ยวจะหาว่าเราขี้โกงเราใช้ของดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยของทงของแถมก็มีนะนี่ใครที่ยิงไม่โดนก็มีของแถมให้นะนี่เลยฝั่งนี้ก็ของแถมนะดูสิพวงกุญแจน่ารักทั้งนั้นเลยจะไม่ให้เจ๊งอยู่ไหวหรอของแถมเยอะขนาดนี้ถ้าใครยิงแม่นนะมาร้านพี่เดือนนะสบายของดีๆทั้งนั้นวันนี้พี่เดือนอ่ะเปิดร้านยิงปืนไม่รู้จะเจ๊งหรือเปล่าแต่ถ้าเจ๊งอ่ะน้องๆอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้ด้วยนะคะเมื่อก่อนนะกลัวฟิล์มกับฟิลเดี๋ยวนี้นะต้องกลัววันใหม่ด้วยไม่รู้วันนี้จะมาอีกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราไปกู้แบงค์มาได้10กว่าล้านเต็มที่เลยวันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วไปนั่งรอลูกค้าดีกว่าวันนี้พี่เดือนอ่ะใส่ปลาไทยากิมาด้วยขอให้เฮงๆรวยๆซะพี่ฟิล์มไปตามวันใหม่กันไม่รู้นะว่าอยู่บ้านหรือเปล่างั้นเราไปชวนวันใหม่กันค่ะป่ะน้องฟิล์มตะโกนเรียกวันใหม่สิวันใหม่วันใหม่อยู่เปล่าวันใหม่วันใหม่วันใหม่อยู่เปล่าวันใหม่เหมือนจะไม่อยู่นะน้องฟิล์มใช่พี่ฟิล์มจริงด้วยน้องฟิล์มเหมือนจะไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ล็อกประตูไว้ใช่พี่ฟิล์มงี้ใครจะปาโป่งให้เราอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มเดี๋ยวพวกเราสองคนปาเองอ่ะงั้นก็ได้งั้นไปร้านพี่เดือนกันค่ะน้องฟิวร้านพี่เดือนเปลี่ยนใหม่อีกแล้วใช่พี่ฟิวคราวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยนี่ไงน้องฟิวร้านพี่เดือนยิงปืนตุ๊กตาตุ๊กตาอ้าวแล้วปลาโป่งไปไหนน้องฟิวใช่พี่ฟิวหายไปไหนอ่ะงั้นเราไปหาพี่เดือนกันฟิวกับฟิวมาแต่ไม่เป็นไรวันใหม่ไม่มาวันนี้มีโอกาสได้ตังค์แล้วฟิวกับฟิวแบบวันๆไม่เห็นทำไรกินแล้วก็นอนยิงไม่แม่นแน่ๆงานนี้มีโอกาสกำไรแล้วเอาละสิเช้าเนี้ยลุยพี่เดือนไม่มีปลาโป่งแล้วหรอใช่พี่เปลี่ยนแล้วฟิล์มเมื่อวานอ่ะโดนไปเยอะขาดทุนเยอะเลยไม่ไหวพี่ฟิล์มน้องคนนั้นน่ะที่ชื่อวันใหม่อ่ะแม่นแม่นพี่ขาดทุนเมื่อวานตั้งหลายแสนน่ะฟิล์มอีกแล้วพี่เดือนเปลี่ยนร้านบ่อยนะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นปืนเหรอพี่เดือนเปลี่ยนร้านบ่อยขนาดนี้หนูกับพี่ฟิล์มปรับตัวไม่ทันหรอกวันนี้อย่างว่าปลาโป่งเปลี่ยนเป็นยิงปืนอีกแล้วถ้าพรุ่งนี้พวกหนูจะมายิงปืนเนี่ยพี่เดือนไม่เปลี่ยนไปตักปลาหรอไอเดียดีนะฟิล์มพรุ่งนี้ตักปลาดีไหมพี่เดือนฟิล์มกับฟิวขอยิงปืนก่อนละกันวันนี้อุตส่าห์มาที่ร้านใช่เตรียมเงินมาเยอะด้วยใช่ฟิล์มฟิววันนี้มาแล้วก็อุดหนุนพี่หน่อยแล้วกันกติกาก็เหมือนเดิมนะฟิล์มตามนี้เลย3นัด20 2นัด30 1นัด100พี่ฟิล์มขอคุยด้วยหน่อยได้น้องฟิวฟิล์มฟิวได้มีแผนอะไรอีกแล้วเนี่ยกระซิบกันใหญ่เลยหรือว่ามีแผนร้ายมาอีกแล้วพี่ฟิล์มยิงปืนนี่เข้าทางพวกเราเลยนะใช่แล้วก็เรา2คนน่ะยิงแม่นใช่ฟิล์มสงสัยพี่เดือนยังไม่รู้ว่าพี่อ่ะเป็นนักยิงปืนเยาวชนระดับโลกใช่พี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะในวัย10ขวบน้องฟิวได้แชมป์เหรียญทองเลยนะระดับโลกเลยนี่เรา2คนน่ะงานเนี้ยเสร็จพวกเราแน่ๆตุ๊กตาหายหมดฟิล์มฟิวอะปรึกษาอะไรกันนานจังมีแผนอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยชักหวั่นใจแล้วเรามั่นใจนะการยิงปืนอะมันยากมากเลยนะไม่ได้ยิงโดนกันง่ายๆนะขนาดพี่เดือนยิงไม่ได้เลย
ส่วนสองคนเนี้ยคนธรรมดาจะยิงได้หรืองานเนี้ยเสร็จเราพี่เดือนเอามาลองสามนัดสามนัดยี่สิบน้องฟิลค่ะอาค่ะเลือกปืนเลยค่ะปืนมีให้เลือกด้วยเหรอคะมีสิน้องฟิลอยากได้แบบไหนก็หยิบเอาเลยค่ะพี่เดือนน้องฟิลชอบปืนยาวค่ะน้องฟิลใช้นี้นะจ้ากติกาตามนี้นะสามนัดยืนตรงนี้ได้ค่ะน้องฟิลถ้ายิงโดนสามนัดเลือกเอาเลยค่ะตุ๊กตาสามชั้นนั้นได้หนึ่งตัวค่ะค่ะน้องฟิลพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมก็เชิญยิงได้เลยค่ะดูทรงนี้นะดูแค่ท่ายืนอ่ะก็ไม่แม่นแล้วพี่ฟิล์มถ้าสมมติใช่ไหมพวกเรายิงโดนแล้วพี่เดือนบอกว่ายิงแม่นอ่ะเราก็บอกไปเลยว่าฟุ๊กแน่น้องฟิลพี่เดือนจะได้จับไม่ได้ว่าเรายิงเก่งใช่ฟิล์มอุ๊ยฟุ๊กนัดแรกก็ฟุกชนะนัด2นัด3ก็ไม่โดนแล้วน้องฟิวยิงเลยยิงเลยเย้เย้น้องฟิวลืมไปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เดือนรู้ใช่นัดที่2ก็ฟุกอีกแล้วแต่นัดที่3ไม่น่าจะโดนนั่นแหละน้องเย้พี่เดือนน้องฟิวยิงโดน3นัดแล้วเปิดร้านครั้งแรกก็โดนอีกแล้วล่ะเนี่ยน้องฟิวเพิ่งจ่ายมา20ได้ตุ๊กตาเลยตุ๊กตาตัวละ150ขาดทุนอีกแล้วพี่เดือนฟิล์มจะเอาตัวใหญ่อ่ะงั้นฟิล์มเอา2นัด30เอา3ชุดค่ะ3ชุดเหรอพี่ฟิล์มเห็นน้องได้ตุ๊กตาพี่ก็อยากได้เหมือนกันเหรอฟิล์มก็อยากเอาตุ๊กตาไปไว้ที่ห้องอ่ะพี่เดือนเห็นมันน่ารักดีเสร็จแล้วแน่ๆยังไงก็ยิงไม่โดนหรอกรอบนี้ยืนไกลน้องฟิลปืนแบบนี้นะพี่ถนัดมากเลยพี่ไม่เคยยิงพลาดอ่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยว่าพี่ต้องได้ตุ๊กตากลับมา3ตัวพี่ฟิล์มสู้สู้พี่สู้สู้พี่ได้แล้วใช่พี่ฟิล์มเก่งมากเดี๋ยวเพิ่งเสียงดังน้องฟิลเดี๋ยวพี่เดือนตกใจเฮ้ยนั่นแรกก็โดนแล้วเหรอท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้ววันนี้เราก้าวเท้าหน่อยออกจากบ้านกันแน่เนี่ยเมื่อเช้านี่ซ้ายหรือขวาก่อนนะไม่เป็นไรเหลือตั้งนัดนึงถ้ายิงไม่โดนเรายังได้ตังค์อยู่ดูนัดที่สองพี่ต้องได้ตุ๊กตาพี่ฟิล์มสู้สู้โดนอีกแล้วเหรอเนี่ยน้องไม่ได้ตัวนึงแล้วพี่ฟิล์มเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวแล้วกันเอาให้พี่เดือดสะดุ้งไปเลยชายพี่ฟิล์มยิงต่อยิงต่อน้องฟิลยิง2นัดได้ตุ๊กตา1ตัวแม่นจริงๆพี่ฟิล์มสู้สู้เย้ได้แล้วฟิลเหลืออีกลูกนึงพี่จะได้ตัวที่2เฮ้ยฟิล์มอย่ามาอย่ามาอย่ามาพี่ฟิล์มสู้สู้เย้โดนแล้วน้องฟิลได้แล้วตัวที่2เฮ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยตัวที่2แล้วนะพี่ฟิล์มสู้สู้พี่ฟิล์มสู้สู้เย้ได้แล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลเหลือลูกสุดท้ายพี่จะเอาตัวที่3กลับบ้าน1 2 3เย้ได้แล้วตุ๊กตา3ตัวได้3ตัวเลยเหรอโอ๊ยหัวร้อนต้องเอาหน้ากากถอดออกลูกแม่นไม่ได้ยังไงอะไรจะแม่นขนาดนี้โอ้หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนน้องฟิลช่วยพี่ถือถุงหน่อยพี่จะเลือกตุ๊กตาเอาเซตชินนามอนดีกว่าน้องฟิลเอาตัวนี้1ตัวเอาหมอนข้างด้วยเหมือนอันนี้จะออกมาเป็นหมอนได้ด้วยนะน้องฟิลใช่พี่ฟิล์มนี่แม็กตัวกลมๆนี่ครอบครัวชินนามอนอุ้ยน้องฟิล3ตัวก็เต็มแล้วอ่ะเสียแค่90เองที่ฟิล์มหยิบไปทุนเราทั้งนั้นเลยนะน่ะแย่แล้วเช้ามาดอนไป4ตัวแล้วหมดนั่นน่ะเกือบ 3,000 แต่เราได้ตังค์มาแค่110บาทเองนะขาดทุนเละเทะเลยพี่เดือนน้องฟิลเอา3นัด20 4ชุด4ชุดเลยเหรอน้องฟิลไม่เหลือไว้คนอื่นเขาเล่นมั่งอ่ะลูกไม่เห็นมีใครเลยพี่เดือนจะเก็บไว้ให้ใครหรอก็มีหนูกับพี่ฟิล์มนี่แหละที่มาเล่นใช่พี่เดือนอ่ะสี่ชุดก็สี่ชุดรีบๆเล่นล่ะพี่จะปิดร้านละฟิล์มฟิลทำไมยิงปืนแม่นจังวันๆอ่ะพี่ไม่เห็นพวกเธอทำอะไรกันเลยทำไมยิงปืนแม่นจังอ่ะลูกพี่เดือนฟิล์มกับฟิวอ่ะแค่ฟุกเฉยๆขนาดปาเป้ายังปาไม่โดนเลยใช่พี่เดือนฟุกเฉยๆใช่พี่ฟิล์มจัดไปยาวๆเลยงานนี้สงสัยพี่ต้องขอถุงพี่เดือนเพิ่มแล้วแหละเหมือนถุงนี้จะเต็มไปไปยืนตามตำแหน่งตำแหน่ง20รอบเนี้ยน้องฟิวอ่ะซื้อไปต้อง4ชุดจะยิงโดนอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้ายิงโดนหมดในวันเนี้ยแย่แน่แน่เช้ามายังไม่ทันมีกำไรขาดทุนซะแล้วน้องฟิวยิงให้โดนทุกลูกเลยนะพี่เดือนจะได้เข็ดไปนานๆเลยใช่เอาให้พี่เดือนล้มละลายไปเลยก็ได้
เดี๋ยวมาดูกันถ้าพวกเรายิงจนหมดร้านพี่เดือนจะมาเปิดร้านอะไรต่อนั่นสิน้องฟิวพี่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าน้องฟิวยิงหมดร้านพี่เดือนจะเปิดร้านอะไรใช่ยิงโอ้ยโดนสองสามพี่ฟิมลูกนี้หันหลังยิงหน่อยโชว์เหนือได้น้องฟิวเอาให้พี่เดือนอ่ะอึ้งไปเลยนี่ไงพี่ฟิมโชว์เหนือหันหลังยิงหน่อยยิงเลยน้องฟิวเฮ้ยท่านี้ก็ได้เหรอเย้โดนใช่ไหมพี่ฟิล์มโดนสิน้องฟิวเย้เรามาเหนือพี่ฟิล์มอย่างน้องฟิวโชว์ท่าใหม่ให้ดูน้องฟิวเพิ่งซ้อมเดือนที่แล้วเลยนะไหนโชว์ซิเป็นยังไงยิงเลยน้องฟิวเฮ้ยท่านี้ก็มีอีกเย้พี่ฟิล์มยิงปืนธรรมดามันง่ายไปปิดตาน้องฟิวหน่อยปิดตาน้องฟิวท่าใหม่เน้นสองสามเฮ้ยโดนอีกแล้วเย้โดนโดนน้องฟิวโดนน้องฟิวไหนยิงท่าไหนก็โดนนะเนี่ยเก่งจริงใช่พี่ฟิล์มท่าเนี่ยท่าใหม่มากเลยนะดูหนึ่งสองสามเฮ้ยโดนอีกแล้วโดนเป็นไงน้องฟิล์มเก่งไหมล่ะเก่งน้องฟิล์มเอ้ยต้องลุ้นหน่อยละสาธุขออย่าให้โดนพี่ฟิล์มมีท่านี้ด้วยนะยิงกลับหลังยิงเลยเฮ้ยท่านี้ก็ได้เหรอเย้โดนเอาเลยสองสามเฮ้ยโดนอีกแล้วน้องฟิวสุดยอดไปเลยไปรับตุ๊กตาการ4ตัวใช่ค่ะอย่าไปขอถุงด้วยใช่พี่เดือนน้องฟิวฟุกนะคะน้องฟิวไม่ได้ตั้งใจปกติน้องฟิวยิงอะไรไม่ค่อยโดนหรอกพี่เดือนวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟุกแล้วพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวพี่เดือนงั้นขอถุงหน่อยฟิล์มจะพาน้องฟิวไปหยิบตุ๊กตาค่ะขอถุงเลยค่ะหมดงานตุ๊กตาหมดร้านแน่ๆเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวเอาอันนี้ด้วยนะมูมีนได้น้องฟิวโอ้ยน่ารักน้องฟิวเอาอีกตัวนึงตัวสุดท้ายเอาตัวใหญ่ที่สุดเลยพี่ฟิล์มเลยตีมาใส่ถุงมาเรียบร้อยพี่เดือนได้ครบแล้วค่ะได้ครบแล้วก็กลับสิคะรออะไรคะฟิล์มฟิวถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ไม่ต้องมานะช่วงนี้เราเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรก็ขาดทุนวันนี้ขาดทุนเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยพูดแล้วก็เซ็งเก็บร้านเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วเปิดต่อมีเจ๊งแน่แน่น้องฟิวตุ๊กตาที่เราได้มาเนี่ยถ้าเอาไปขายก็ได้หลายร้อยเลยนะใช่พี่ฟิล์มหาทุนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใช่น้องฟิวงั้นเดี๋ยวเอาไปขายกันไปหาทุนก่อนเมื่อกี้เห็นหน้าพี่เดือนเปล่าหงอยเลยอ่ะไปขายกันเฮ้ยใครส่งอะไรมาเนี่ยเด็กในหมู่บ้านเราได้แชมป์ยิงปืนเหรอเด็กไทยได้แชมป์ยิงปืนระดับโลก2คนในหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเลยอ๋อนึกออกแล้วฟิล์มกับฟิวนี่เองดีใจกับพ่อแม่เขาด้วยเนาะเป็นแชมป์ยิงปืนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแชมป์ยิงปืนเหรอแล้วที่มายิงที่บ้านเราเนี่ยเขาเป็นแชมป์เหรอเนี่ยโถไม่น่าเลยไม่น่าถึงแม่นจังโอ้ยยิงเราหมดร้านเลยว่าแล้วไงทำไมถึงได้แม่นขนาดนี้พลาดอีกแล้วเราไม่น่าเลยแล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันเนี่ยน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้กันเยอะๆนะคะ